โอ้โหนักศึกษาเนี่ยแกนนำประท้วงอย่างเพนกวินเนี่ยคารมคมหอกนะบอกว่าแก้วสันเนี่ยตกลงจบธรรมศาสตร์หรือว่าจบจปรคือพูดง่ายเป็นอาจารย์หรือเป็นทหารครับสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์ยุ่งมากขึ้นศาลทุกวันขึ้นศาลที่สมุทรสาครนะครับเสร็จแล้วก็จะไปชลบุรีเพิ่งกลับมาฮะก็มาแทบจะไม่ได้อยู่สำนักงานเลยงานเยอะจริงๆแก่แล้วก็มาขยับจะว่าความเท่าไหร่นะฮะอยากจะเป็นพี่เลี้ยงอะไรมากกว่าการไปว่าความเราอายุเยอะแล้วจะ60แล้วมันก็เหนื่อยผมควร แต่ก็ไปทุกครั้งก็จะมีนะครับลูกน้องไปช่วยก็ไม่ค่อยหนักหนานะครับก็เอาแค่เราพอไหวนะครับก็เรียนเชิญนะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องหลายราวที่จะต้องพูดต้องคุยกันนะครับเยอะแยะก็เรียนเชิญพี่น้องนะเข้ามานะครับนะครับตอนนี้ Facebook ก็ 2,000 กว่าคน YouTube ก็800กว่านะครับแล้วก็ TikTok 200กว่านะครับเป็นรายการกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นรายการ ที่ให้ความรู้ทางด้านการเมืองแล้วก็วิเคราะห์ข่าวดังๆเอาข่าวแรกก็ข่าวลุงพลก่อนนะครับลุงพลนี่ก็มี2กระแสครับกระแสแรกก็แชบชอบอีกกระแสนึงก็ไม่ชอบนะครับนะมองว่าลุงพลไม่ใช่วีบหลุดลุงพลไม่ใช่คนที่ทำประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยนี่กระแสแรกที่อาจจะไม่ชอบแล้วก็ไม่ชอบนักข่าวไม่ชอบสถานีโทรทัศน์นะก็ช่องหลักๆก็คืออมรินทร์ทีวีว่ากันตรงๆซึ่งล่าสุดก็มีอะไรช่างภาพลาออกผู้สื่อข่าวลาออกหรือไงตามข่าวที่ผมติดตามนะครับนะก็นะครับเกี่ยวกับเรื่องกระแสลุงพลเนี่ยนี่ก็คือเรื่องแรกนะครับก็มีทั้งขึ้นแฮชแท็กนะครับทาง Twitter ก็มีทั้งคนชอบและไม่ชอบนะครับก็เรื่องแรกนะครับก็นะลุงพลเนี่ยเดิมเนี่ยแกโดนเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับเรื่องคดีฆ่าน้องชมพู่นะทำไปทำมาเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยคนก็ไม่สงสัยแกแล้วเริ่มสงสารแกจากสงสัยเป็นสงสารพอสงสารปุ๊บสถานีโทรทัศน์เนี่ยนะช่องอมรินทร์ทีวีก็ปั่นกระแสนะครับปั่นจนเป็นไงเป็นเวลาเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกอะไร3-4เดือนเนี่ย4เดือนแล้วจนลุงพลเนี่ยกลายเป็นนะคนดังกันขึ้นมาชั่วข้ามคืนตอนนี้ลุงพลนี่ดังมากครับนะไปร้องเพลงกับจินตลานะครับนะไปออกงานที่นั่นที่นี่ขายรถบ้างอะไรบ้างอะไรต่างๆมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมี2แบบนะคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็มีคือตอนนี้ลุงพลก็เป็นบุคคลสาธารณะมีทั้งคนรักและคนเกลียดเป็นธรรมดาอย่าไปคิดมากนะผมเคยพูดแล้วนะครับว่าอยากดังอย่าหวังความสงบไม่ว่าคุณจะเป็นอาชีพอะไรดารานักร้องนางงามทนายความหรือใครแล้วแต่นะถ้าคุณดังแล้วคุณอย่าหวังความสงบเพราะฉะนั้นก็มีทั้งคนรักคนเกลียดนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดานะผมเองเนี่ยส่วนตัวไม่ได้เกลียดอะไรลุงพลหรอกครับแต่ผมมองว่าสื่อสารมวลชนบางช่องเนี่ยนะการนำเสนอข่าวเนี่ยควรเน้นคุณภาพข่าวต้องแยกให้ออกระหว่างข่าวกับความบันเทิงทุกวันนี้มันกลายว่าข่าวกับความบันเทิงเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันแล้วเมื่อกี้ฟังเนี่ยอาจารย์จากมหาลัยหอการค้าเนี่ยท่านพูดดีนะสื่อมวลชนนี่ต้องแยกออกนะครับระหว่างข่าวกับความบันเทิงตอนนี้เรื่องลุงพลเนี่ยมันไม่ใช่ข่าวแล้วมันกลายเป็นความบันเทิงนะเรื่องลุงพลเนี่ยเป็นเรื่องความบันเทิงแล้วมีทั้งอุ๊บนะวิริยะมีทั้งหมอปลาเนี่ยหมอปลากับลูกความผมเนี่ยครับนะครับคุณอุ๊บผมก็รู้จักกันนะฮะก็ไปร่วมกันทำงานเกี่ยวกับเรื่องเตี้ยมอชอุ๊บวิริยะและอีกคนหนึ่งก็คืออาจารย์จำไม่ได้ลูกชายสมบัติเมธนีอันนี้ก็รู้จักกันดีนะฮะอุ๊บหมอปลารู้จักกันดีหมอปลาก็ลูกความผมหมอปลาแกเป็นคนเก่งพูดจาอะไรตรงไปตรงมานะครับนะแกช่วยเหลือคนไม่ได้เรียกร้องอะไรกับหมอปลากับผมก็ดีนะหมอปลาหมอฟ้าเมียเขาชื่อหมอฟ้าก็เป็นลูกความผมนะครับคราวนี้เนี่ยวันนี้เห็นมีข่าวมีคนเขาแจ้งมาบอกว่าเอ้ยลุงพลกับป้าแตนจะไปปรึกษาทนายแล้วก็บอกจะฟ้องหมิ่นประมาทคนที่หมิ่นประมาททางโซเชียลนะครับก็อยากจะกราบเรียนนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพนะเราเป็นคนดังนะครับโดยเฉพาะลุงพลนะครับใครจะด่าเราก็ปล่อยไปอย่าไปสนใจอย่าไปหลงเชื่อมีทนายความหลายคนนะครับที่ชอบยุยงส่งเสริมเนี่ยมีเยอะแยะผมไม่ได้บอกว่ามันชื่ออะไรเป็นใครมาจากไหนนะระวังมันจะไปยุยงส่งเสริมเราเป็นบุคคลสาธารณะเราเป็นคนดัง
ลุงพลป้าแตนดังแล้วดังแล้วนะครับนะพอเราดังแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีหน้าที่ให้ความบันเทิงไปร้องเพลงคู่กับคนนั้นคนนี้อะไรว่ากันไปออกอัลบั้มไปนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะไปแจ้งความจับคนปิ่นประมาทอะไรไปฟ้องร้องนะครับระวังนะครับจะเหมือนเพจอีจันจำได้ไหมครับเพจอีจันนี่เป็นเพจใหญ่นะตอนนำเสนอข่าวกราดยิงที่โคราชนะครับก็มีทั้ง FC คนชมและคนด่าทำไมอีจันโดนด่าหนักไปปรึกษาทนายคนหนึ่งเป็นทนายดังเหมือนกันเป็นทนายพวกสายดาราสายบันเทิงอ่ะพาไปแจ้งความที่โรงพักบางเขนนะทำไปทำมามาครับไปแจ้งความลูกเพจแจ้งไปยิ่งมายิ่งโอ้โหกระแสยิ่งตีกลับสุดท้ายต้องปิดเพจตัวเองไปประมาณ 4-5 วันถ้าผมจำไม่ผิดประมาณเนี้ยที่โรงพักบางเขนทนายคนนั้นเป็นใครก็ลองไปเข้า Google ดูบอกว่าทนายเพจอีจันนะครับนะเพจอีจันนี่ดังมากแล้วก็เป็นเพจที่มีคุณภาพทางด้านข่าวนะครับอันนี้ผมก็ชื่นชมนะครับแต่คดีนั้นมันแบบว่าการทำข่าวเนี่ยนะมันเกินเลยไปหน่อยนะก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากลูกเพจตัวเองมีทั้งคนรักคนด่าสุดท้ายนะไม่รู้อีท่าไหนไปแจ้งความหมิ่นประมาทสุดท้ายก็ต้องถอนหมดครับให้ดูนะครับนะก็มีทนายความคนดังเนี่ยพาไปแจ้งความวันไปแจ้งความก็มีเพื่อนผมด้วยครับกองบรรณาธิการเดลี่นิวส์ก็ไปนะนั่นแหละพักพวกผมวันนั้นผมก็นั่งกินข้าวอยู่เขาก็ชวนไปเหมือนกันโชคดีผมไม่ได้ไปสุดท้ายก็ต้องไปถอนคำร้องทุกข์เพราะฉะนั้นก็ฝากลุงพลป้าแตนไปว่าอย่าไปหลงเชื่อทนายความบางคนซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าใครนะเห็นมีคนเขาบอกมาอย่าไปหลงเชื่อนะครับจะไปฟ้องพวกคนที่ด่าทางโซเชียลนะอย่าไปฟ้องไม่ได้ประโยชน์ครับเราดังแล้วเป็นบุคคลสาธารณะเราต้องใจกว้างใครวิพากษ์วิจารณ์ก็ได้นะไม่ต้องไปฟ้องหมิ่นประมาทเขานะครับแล้วอย่าไปเชื่อคำยุยงส่งเสริมของคนบางคนซึ่งเราไม่รู้เห็นมีข่าวบอกจะยุให้ฟ้องนะบางคนถึงขนาดไปโพสต์นะครับเดี๋ยววันจันทร์จะไปยื่นฟ้องบางคนไปใหญ่ครับมีกลุ่มพวกทนายสายโจรทนายที่เขาเรียกอะไรมีพวกมีหมายจับอะไรต่างๆก็มีการโพสต์ครับกลุ่ม FC บอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องอัจฉริยะฟ้องเดชาที่ไปไลฟ์สดด่าเขาโถเชิญตามสบายแล้วครับอย่าไปหาเรื่องลุงพลเชื่อผมไม่เชื่อลองถามหมอปลาดูนะผมเป็นทนายความของหมอปลามาก่อนนะครับนะเป็นทนายความของคนดังๆอยู่หลายคนมาก่อนนะครับอย่าครับอย่าไปหาเรื่องเชื่อผมเราทำมาหากินไปลุงพลใครจะว่าเราจะสงสัยเรานะว่าเป็นคนดีจริงหรือไม่ดีจริงเก่งไม่ปล่อยเข้าไปครับเราบุคคลสาธารณะนะเหมือนดาราเหมือนนักร้องตอนนี้ลุงพลเหมือนบุคคลฐานะใครจะด่าก็ด่าไปอย่าไปเที่ยวหลงเชื่อมาฟ้องนะอาจารย์เดชานะครับแล้วก็มาฟ้องอัจฉริยะนะคน2คนอัจฉริยะมีคนติดตามล้านกว่านะเดชามีคนติดตามล้านกว่านะครับนะฮะคุณจะมาถ้าเนี่ยมีคนมาปล่อยข่าวหรือว่าจะมาฟ้องผมเนี่ยถ้าคุณอยากฟ้องก็ฟ้องเชิญนะครับผม2คนเนี่ยไม่เคยสนใจเรื่องคดีหมิ่นประมาทเลยคุณอยากฟ้องฟ้องนะตามสบายเลยแต่คุณจำไว้อย่างนะฟ้องไปเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะคุณก็โดนฟ้องกลับคิดให้ดีแล้วอย่าไปหลงเชื่อทนายความเราเป็นคนดังแล้วบุคคลสาธารณะใครจะด่าใครจะอะไรคุณดูนายกรัฐมนตรีดิเป็นไงมีทั้งคนรักคนเกลียดคนด่าคนอะไรก็เฉยนายกแกบอกแกทนได้ผมทนได้ใครจะบอกให้ผมลาออกผมก็ไม่ลาเพราะฉะนั้นระวังพวกยุยงส่งเสริมนะครับและถ้าเกิดลุงพลนะครับไปติดต่อไอ้ทนายความประเภทที่ชอบมีเรื่องมีราวด้วยตายเลยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องแรกแจ้งข่าวนะครับแต่สำหรับผมนะครับถ้าอยากจะฟ้องผมเชิญเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องผมไม่ได้ซีเรียสเลยนะครับนะครับตามสบายเลยนะครับจำไว้อย่างนะลุงพลนะครับบุคคลสาธารณะวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่าไปค้าความเชื่อนะครับนะจำผมพูดไว้นี่คือเรื่องแรกผ่านไปเรียบร้อยเรื่องบันเทิงจากข่าวกลายเป็นเรื่องบันเทิงนะครับเรื่องต่อมาครับอัจฉริยะนะครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่อเพื่อนรักผมแจ้งมาเมื่อสักครู่บอกว่าวันที่25กันยานี้จะมีทนายความชื่อดังครับซึ่งศาลเคยออกหมายจับไว้ในคดีที่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดใช้เอกสารปลอมช่วยพ่อค้ายาเสพติดวันที่25นี้อัยการคดีทุจริตภาค7นะครับ
จะพาผู้ต้องหาคนนี้ครับไปฟ้องศาลครับอัยการนะครับวันที่25นัดส่งมอบตัวครับนะฟ้องศาลที่ศาลอาญาทุจริตภาค7นะครับอย่าลืมนะครับท่านทนายความคนดังนะครับนะที่ถูกกล่าวหาว่าใช้เอกสารปลอมในคดียาเสพติดนะครับท่านต้องไปมอบตัวนะครับอันนี้อัจฉริยะแจ้งมาจริงหรือเท็จไปถามอัจฉริยะดูนะไปนะอัยการสั่งฟ้องนะครับ25นะครับอย่าลืมแจ้งหมายข่าวนะครับนะเวลาชนะคดีนี่แจ้งหมายข่าวตลอดนะครับตอนนี้ตัวเองจะได้เป็นจำเลยเต็มตัวแล้วอัจฉริยะบอกนะครับอย่าลืมแจ้งหมายข่าวด้วยว่าตัวเองต้องไปมอบตัวและไปเป็นจำเลยที่ศาลครับในคดีปลอมเอกสารในคดียาเสพติดทนายความคนดังคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าใครเดี๋ยวนี้แม่งดังกันเยอะเหลือเกินนะครับก็อัจฉริยะนี่เป็นคนเก่งนะใครเนี่ยนะครับแล้วแต่เนี่ยทำผิดกฎหมายหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะเป็นประเภทหมาที่กัดไม่ปล่อยอัจฉริยะผมเนี่ยนะดีใจมากนะที่มีเพื่อนอย่างอัจฉริยะเนี่ยนะครับแกเป็นคนที่แบบเอาจริงเอาจังนะครับถ้าใครที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะวิ่งเต้นอัยการวิ่งเต้นตำรวจวิ่งเต้นอะไรต่างเนี่ยโอ้โหแกเอาจริงเอาจังแกเอาจนแบบศาลออกหมายจับทนายดังได้คิดดูนะออกหมายจับทนายดังไปสองคดีนะคดีที่ศาลอาญามินบุรีหนึ่งคดีคดีที่ศาลจังหวัดสมุทรสาครหนึ่งคดีแล้วตอนนี้แกทำสำเร็จครับจนตำรวจมีความเห็นทางคดีสั่งฟ้องทนายดังแล้วตอนนี้ไปไงอัยการสั่งฟ้องวันที่25 กันยายนนี้แสดงว่าอัยการยังเป็นที่พึ่งของประชาชนได้สุดยอดมากอัจฉริยะเพื่อนรัก โอ้สุดยอดมากวันที่25นี้อย่าลืมนะครับนะครับท่านทนายความคนดังนะครับนะอย่าลืมแจ้งหมายข่าวนะนะไม่ใช่แจ้งเฉพาะที่จะไปฟ้องเขาหรือที่ตัวเองชนะคดีนะครับเพราะฉะนั้นแจ้งหมายข่าวด้วย25 กันยาอย่าลืมไปมอบตัวอัยการสั่งฟ้องคดีปลอมและใช้เอกสารปลอมในคดียาเสพติดนะครับก็ดูกันต่อไปนะว่าทนายคนนี้จะติดคุกกี่ตารางหรือไม่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับผมมีอะไรก็จะตรงไปตรงมานะแล้วผมของคนกับอัจฉริยะเนี่ยนะไม่เคยกลัวนะครับคดีหมิ่นประมาทใครอยากฟ้องตามสบายครับแต่ฟ้องมาแล้วนะถ้าผมไม่มีความผิดผมก็จะฟ้องกลับก็แค่นั้นเองสบายใจแฮปปี้ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยนะครับนะไม่ต้องมาเห่ามาหอนมาโพสท้าทายเลยผมไม่กลัวหรอกจะยื่นฟ้องวันจันทร์อังคารตามสบายนะขอให้มันฟ้องจริงนะครับจะฟ้องวันไหนเดี๋ยวจะเดินไปรอรับหมายศาลเลยนะครับระวังนะครับลุงพลถ้าเราไปฟ้องคนไหนแล้วแต่เนี่ยถ้ามันไม่เป็นความจริงเนี่ยคนติดคุกคือเราถ้าไม่เป็นความจริงถ้าเป็นความจริงก็แล้วไปทนายมันไม่ต้องรับผิดชอบแล้วมันก็ได้ค่าจ้างค่าทนายอะไรต่างๆไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยรีบไปเจอไอ้พวกที่แบบชอบแถลงข่าวเนี่ยโอ้โหเหนื่อยลุงเชื่อผมนะพวกแถลงข่าวอย่าไปนะพวกนี้นะครับระวังครับพวกยุยงส่งเสริมผมก็ไม่ได้บอกว่าใครนะระวังอันนี้ฝากไปจบไปนะครับนะครับผ่านไปเอาละครับเราเข้ามาโหมดการเมืองครับนะครับตอนนี้มาโหมดการเมืองดีกว่านะครับโหมดการเมืองเขาบอกว่าอะไรนี่แก้วสันอติโพธิอดีตรองที่การธรรมศาสตร์นะก็สายพันธมิตรเก่านะแถลงข่าวครับนะครับเห็นด้วยกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการที่จะไม่อนุญาตให้เพนกวินกับพวกนะมานะครับจัดให้มีการชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่ามันอาจจะมีการละเมิดกฎหมายอะไรต่างๆก็ว่าไปนะจะมาใช้มหาวิทยาลัยมาละเมิดรัฐธรรมนูญอะไรก็ว่าไปนี่คือแก้วสันเขาว่านะครับแล้วก็ระดมคนศิษย์เก่ามาคัดค้านนะครับแล้วก็มีสโลแกนว่าปิดมอทอพอกันทีวีรชนก็หมายความว่าปิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พอกันทีไม่อยากให้มีวีรชนเพราะวันข้างหน้าจะนำไปสู่ความรุนแรงมองว่าเด็กพวกนี้ไม่มีความรับผิดชอบในการจัดการชุมนุมและวันข้างหน้าก็จะเกิดการฆ่ากันตายนองเลือดนะครับเขาไม่ต้องการให้มีวีรชนประเภทต้องตายกันการนองเลือดบ้านเมืองวุ่นวายนี่คือที่ผมฟังจากอาจารย์แก้วสันนะครับนะให้สัมภาษณ์ใช้คำว่าปิดมอทอพอกันทีวีรชนนะครับพออาจารย์แก้วสันแถลงข่าวแล้วก็ใช้ไอตัวสโลแกนนี้ปุ๊บเพนกวินก็โพสต์เฟซบุ๊กเลยเหมือนกันครับผมติดตามข่าวมานะเพนกวินบอกแก้วสันจบธรรมศาสตร์หรือจปร โอ้โห
นักศึกษาเนี่ยแกนนำประท้วงอย่างเพนกวินเนี่ยคารมคมหอกนะบอกว่าแก้วสันเนี่ยตกลงจบธรรมศาสตร์หรือว่าจบจปรคือพูดง่ายเป็นอาจารย์หรือเป็นทหารคือคำพูดคำจาเนี่ยมันคล้ายทหารนะครับนะก็เกิดวาทะชนกันก็พี่น้องคิดยังไงล่ะครับถ้าถามผมเนี่ยผมมองว่าธรรมศาสตร์เนี่ยมันเป็นมหาลัยแห่งการเมืองเขาถึงใช้คำว่าธรรมศาสตร์และการเมืองเพราะฉะนั้นนะการชุมนุมทางการเมืองก็เริ่มต้นจากธรรมศาสตร์ทั้งนั้นนะไม่ควรจะห้ามหรอกครับและการชุมนุมทุกครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีการละเมิดกฎหมายเนี่ยเรื่องธรรมดาอยู่แล้วคนต้องรับผิดมันไม่เกี่ยวกับมหาลัยอาจารย์แก้วสารบอกเดี๋ยวมหาลัยต้องรับผิดจะไปรับผิดทำไมเนี่ยเขาแค่ให้ใช้สถานที่นะส่วนเพนกวินหรือพวกนักศึกษาจะไปทำอะไรผิดกฎหมายเขาก็รับผิดเป็นการส่วนตัวให้ใช้สถานที่มันไม่ต้องรับผิดชอบไปรับผิดชอบอะไรล่ะครับให้ใช้สถานที่จัดงานนะครับนะอาจารย์แก้วสันต้องพูดให้มันชัดเจนนะครับก็ถ้าเกิดว่าแกนนำนักเรียนนักศึกษาเขาทำผิดกฎหมายก็รับผิดชอบไปมหาลัยจะเกี่ยวอะไรนะการฆ่ากันตายเนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่ออะไรครับก็มันมีมือที่สามมีเผด็จการไปยิงนักศึกษาตายไม่ใช่ชุมนุมนะแล้วก็เรียกร้องประชาธิปไตยนะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ด่ารัฐบาลแล้วจะมีการตายไม่ใช่มันไม่ตายหรอกครับนะถ้ามันจะตายมันจะนองเลือดก็ต่อเมื่ออะไรมันก็มีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับคนชุมนุมเราไปยิงเขาตายไปฆ่าเขาไม่ใช่ไปยืนแหกปากอยู่ธรรมศาสตร์แล้วตายมันไม่ใช่อย่างนั้นเอาความจริงมาพูดนะเอาความจริงมาพูดนะครับนะเอาความจริงมาพูดนะครับว่านะการเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยนะของเพนกวินกับพวกเนี่ยนะมันจะมีการตายจะนองเลือดอยู่ดีมจะนองเลือดยังไงเขาปราศัยกันอยู่บนเวทีแล้วมีคนนั่งฟังปรบมือกันโอ้โหนะไม่ตายหรอกถ้าจะตายก็มีแต่พวกที่อะไรเผด็จการไปฆ่าเขาไปก่อความวุ่นวายมันจะตายจะนองเลือดอะไรนะส่วนการละเมิดกฎหมายเช่นหมิ่นประมาทมาตรา116นะพรบรักษาความสะอาดพรบจราจรมันก็เป็นเรื่องของน้องๆเหล่านั้นเขาต้องรับผิดชอบเขายินดีอยู่แล้วนะติดคุกติดตารางเขาก็ยอมนะเขาบอกว่าอะไรนะนะเขาเรียกสู้เป็นไทยถอยเป็นทาสเขาก็มองว่าถ้าเขาถอยไปเขาก็เป็นทาสเหมือนเดิมทุกวันนี้ก็ไม่มีอนาคตเรียนจบมาก็หางานทำยากอันนี้ฟังจากน้องๆเขาพูดนะครับผมก็นำมาเล่าสู่กันฟังมันก็มีเป็นแนวคิดของเด็กรุ่นใหม่คุณไม่เห็นด้วยกับเรื่องคุณนะไม่ใช่ไปบอกเขาว่าเนี่ยจัดชุมนุมแบบนี้เรียกว่าเผด็จการไม่ฟังเสียงใครและที่ผ่านมาไม่ว่าจะพันธมิตรหรือใครในอดีตในการชุมนุมเนี่ยมันก็เป็นไงฟังใครที่ไหนไม่ฟังยึดธรรมเนียบยึดถนนยึดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายสมัยก่อนอ่ะฟังใครล่ะครับผมไม่เห็นมันฟังเลยยึดธรรมเนียบเป็นเดือนๆก็ไม่เห็นฟังยึดสนามบินยึดถนนยึดอะไรต่างๆนะฟังไหมล่ะนะชัดดาวกรุงเทพเนี่ยฟังใครไหมล่ะไม่มีแล้วครับนะพวกคุณแก่ๆทั้งหลายที่เคยประท้วงมาคุณเคยฟังอะไรอ่ะแล้วคุณก็ละเมิดกฎหมายทั้งนั้นเนี่ยการเรียกร้องการใช้เสรีภาพทางการเมืองมันก็ต้องมีการละเมิดกฎหมายบ้างพรบรักษาความสะอาดกฎหมายอาญาหมิ่นประมาทมั่วสุมไม่ได้ขออนุญาตชุมนุมฝ่าฝืนการจราจรเป็นเรื่องธรรมดาเขาพร้อมติดคุกนะเขาพร้อมติดคุกเขาไม่กลัวติดคุกแล้วพวกคุณจะไปกลัวอะไรตายเขาก็ไม่กลัวและอย่างการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในวันที่19กันยามันจะนองเลือดมันจะตายได้ยังไงก็มันจะตายก็พวกมึงไปยิงเขาพูดหยาบๆก็พวกมึงพวกใครก็ไม่รู้อะพวกที่ไม่เห็นด้วยนะมึงก็จะไปยิงเขาไปฆ่าเขาพวกเผด็จการอ่ะก็เขาชุมนุมอยู่ดีๆแล้วมันจะไปตายได้ยังไงนะน่ะเขาไม่ได้เอาอาวุธไปด้วยชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธมันไม่มีทางตายเข้าใจนะครับ Facebook คนดูอยู่ 6,686YouTube 4,700 นะแล้วก็ TikTok 155นะครับก็ตอนนี้ก็หมื่นกว่าคนครับก็ขอบพระคุณมากครับหมื่นกว่าคนแล้วนะครับคนดูหมื่นกว่าคนนะก็ทาง YouTube ก็กด Subscribe กดกระดิ่ง Facebook ก็กดติดตามกดชื่นชอบกดซีเฟิร์ส TikTok ก็นะเข้าไปติดตามนะครับเราก็มีคนกดไลค์กดอะไรอยู่ทาง TikTok ก็ล้านกว่าคนนะครับเพราะนักการชุมนุมก็ว่ากันไปนะครับแต่วันนี้ก็อีกเรื่องนึงครับเรื่องการเมืองนะครับเนี่ยเรื่องนี้เรื่องแก้วสันกับเพนกวินจบไปแล้วนะครับนะการชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษานี่ก็ดีแล้วครับ
คนรุ่นใหม่ๆครับไม่ต้องไปห่วงเขาแล้วครับนะนะครับไม่ต้องห่วงครับปล่อยครับเขาคนรุ่นใหม่เขามีวิธีการจัดการได้นะการเรียกร้องประชาไทยมันก็จะมีการสร้างความเกลียดชังธรรมดาสมัยพันธมิตรสมัยอะไรต่างๆคนแก่ๆชุมนุมที่ผ่านมามันก็สร้างความเกลียดชังนะนะการเรียกร้องประชาธิปไตยมันจะไปสร้างความชอบความรักอะไรไปสร้างความรักอะไรนะถ้ารักแล้วก็จะมาทวงทำไมล่ะเขาต้องเกลียดอ่ะสิทุกวันนี้เขาก็เกลียดรัฐบาลก็อยากให้ไปอยากให้แก้รัฐธรรมนูญอยากให้เลิกคุกคามนักศึกษาวันๆไม่ใช่ให้ตำรวจไปออกหมายเรียกออกหมายเรียกออกหมายเรียกไอ้แบบเนี้ยนักศึกษาเขามองว่าคุกคามส่วนตำรวจท่านก็บอกว่าเป็นการทำหน้าที่นะก็ฝากท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพี่แป๊ะที่เคารพนะผมก็เชื่อว่าพี่แป๊ะก็ดูอยู่นะเพจทนายคลายทุกข์เนี่ยฝากพี่แป๊ะดูแลนักเรียนนักศึกษาด้วยคนเหล่านี้คือลูกหลานเราผมฟังพี่แป๊ะพูดแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ทำก็ไม่ได้มันผิดมาตรา157เพราะนั้นตำรวจมันก็ต้องโดนกดดันจากการเมืองอ่ะแกก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะนะผมเจอเพื่อนตำรวจที่เขาต้องมาดูแลฝูงชนอะไรต่างๆกันในวันที่19เขาก็บอกนะส่วนใหญ่ก็ไม่อยากจะไปหรอกนะก็หลายคนก็ชู3นิ้วทั้งนั้นแหละผมไปก็ชู3นิ้วตำรวจที่รู้จักนะนะกลางวันก็ไปอะไรอาจจะไปดูแลฝูงชนพอเลิกงานเสร็จก็เปลี่ยนเสื้อผ้าก็ชู3นิ้วนะก็หลายคนที่ก็ไม่ชอบรัฐบาลก็มีเยอะอันนี้พูดตรงนะมันธรรมดามันเสรีภาพก็เชื่อนะครับพี่แป๊ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็น่าจะดูแลผู้ชุมนุมไปอย่างดีนะครับนะก็เชื่อว่านะครับจะไม่มีการรุนแรงนะครับก็อย่าออกหมายเรียกเด็กๆเยอะเลยเยาวชนอะไรอย่าไปออกเยอะเลยเด็กมันเด็กเขาจะมองว่าเป็นการคุกคามตำรวจก็มองเป็นการทำหน้าที่ก็ว่ากันไปนะครับใครจะมีหน้าที่อะไรกันเอาพอสมควรนะครับอีกเรื่องนึงก็เรื่องอะไรฮะก็เรื่องเพนกวินวันนี้ไปศาลเพื่อจะไต่สวนเกี่ยวกับเรื่องละเมิดหน้าศาลไปไล่สดในบริเวณศาลนะครับนะเห็นบอกเพนกวินก็จะสู้คดีถึงที่สุดอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็บอกว่าละเมิดศาลเฉพาะในบัลลังก์เท่านั้นก็ขออนุญาตกราบเรียนพี่น้องประชาชนให้ความรู้นะคำว่าละเมิดอำนาจศาลหมายถึงละเมิดข้อกำหนดของศาลนะครับถ้าศาลออกข้อกำหนดห้ามไล่สดในศาลห้ามถ่ายภาพห้ามบันทึกเสียงภายในบริเวณศาลเนี่ยอย่างเงี้ยก็ถือว่าละเมิดหน้าศาลแล้วเพราะฉะนั้นในศาลเนี่ยจะไปไลฟ์สดจะไปอะไรไม่ได้นะฝากน้องๆนักศึกษานะเนี่ยทำไม่ได้มันจะโดนข้อหาละเมิดอำนาจศาลซึ่งศาลจะปรับ500จะว่ากล่าวตักเตือนหรือจะลงโทษจำคุกสูงสุดได้ไม่เกิน6เดือนนะที่ผ่านมาก็มีส.ส.พรรคเพื่อไทยคนหนึ่งอดีตก็ไปไลฟ์สดในห้องขังหรือไงในศาลเนี่ยก็โดนไปแล้วนะก็โดนว่ากล่าวเพราะฉะนั้นก็ฝากพวกแกนนำนักเรียนทั้งหลายก็ต้องระวังในการไปไลฟ์สดส่งเสียงดังในบริเวณศาลใช้กล้องบันทึกอะไรต่างๆเนี่ยเขาห้ามถ้าใครเป็นทนายก็คงทราบนะครับนะก็อยากให้น้องๆแกนนำประท้วงเนี่ยใจเย็นๆนะครับนี่ด้วยความเป็นห่วงนะในฐานะทนายแก่ๆคนหนึ่งอายุก็จะ60ปีเป็นทนายมา35ปีก็ให้ความรู้ทางกฎหมายว่าภายในรั้วศาลจะไปส่งเสียงดังจะไปชัยโยจะไปชู3นิ้วนะจะไปไลฟ์สดอะไรพวกนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยเวลาเราไปเนี่ยเขาจะมีป้ายไว้เลยอย่างศาลอาญานะเขียนไว้เลยข้อกำหนดศาลมีอะไรบ้างเพราะเราฝ่าฝืนเราก็จะโดนก็เป็นห่วงนะครับพูดในความเป็นห่วงนะครับนะเพราะเราเป็นเพจกฎหมายเราต้องห่วงนะฮะให้ความรู้ทางกฎหมายนี่ก็กราบเรียนให้พี่น้องประชาชนเพื่อทราบนะครับเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการบ้านการเมืองที่น่าสนใจนะครับเราก็มีประเด็นร้อนให้ฟังทุกวันเพจทนายคลายทุกข์นั้นก็เป็นเพจที่ให้ความรู้แบบตรงไปตรงมาเพจอื่นไม่ใครกล้าพูดอย่างนี้นะครับกลัวตายยิ่งทีวีด้วยแทบจะไม่มีข่าวสารที่เป็นประโยชน์เลยนะครับนี่ก็ฟังไว้เรื่องต่อไปครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกอะไรการวิ่งเต้นล้มคดีนะครับนะคดีนายบอสอยู่วิทยาลูกชายกระทิงแดงเนี่ยวันนี้ฟังแล้วครับท่านอาจารย์อัธพลครับประธานกอก็คือประธานคณะกรรมการอำนวยการประธานคณะกรรมการอัยการให้สัมภาษณ์ว่ามีอัยการ3คนพัวพันช่วยเหลือในบอสนะจะต้องถูกสอบวินัยทั้งหมด3คนนะครับนะครับอันนี้ก็ฟังแล้วเป็นข่าวดีนะครับก็รวมทั้งนายเนตรด้วยนะครับก็รวมทั้งนายเนตรด้วยนะครับ3คนอีก2คนก็เขาก็รู้แล้วชื่ออะไรนะครับ
แต่ก็ขอก็นะครับรู้แล้วนะครับอัยการ3คนมีส่วนในการช่วยเหลือนายบอสให้หลุดคดีก็นะก็มีนายเนตรก็จะโดนสอบวินัยเพราะนายเนตรตอนเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาขอลาออกเนื่องจากเขา65เกษียณแล้วอัยการสูงสุดไม่อนุญาตก็กลายเป็นอัยการอาวุโสประจําศาลอาญาพระโขนงถ้าผมจำไม่ผิดต้องกราบขอโทษด้วยคิดว่าไม่น่าพลาดเพราะฉะนั้นทุกคนยังเป็นอัยการอยู่จะโดนสอบวินัยนะครับว่าผิดวินัยร้ายแรงไหมในการช่วยเหลือผู้ต้องหาคดีในบอสซึ่งอาจารย์อรรถพลบอกว่าจะสอบสวนทั้งนายเนตรแล้วก็อัยการอีก2คน3คนเนี่ยพร้อมกันเพราะถ้าสอบทีละคนเนี่ยอัยการอีก2คนก็จะได้เปรียบก็จะรู้หมดว่าจะสอบไปทางไหนก็มีเวลาตั้งหลักนะครับเข้าใจนะครับนะก็ดีใจกับข่าวนี้ด้วยก็กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์วิชานะครับที่เป็นประธานในการสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีจนได้รู้ว่านะจนได้รู้ว่านะครับมีอัยการถึง3คนมีส่วนในการช่วยให้นายบอสหลุดคดีส่วนอัยการ3คนนี้จะมีความผิดหรือไม่ก็ต้องดูผลการสอบสวนต่อไปดีใจครับผมอยากให้อัยการคนไหนก็แล้วแต่นะถ้าช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือว่าทุจริตเนี่ยรับเงินรับทองวิ่งเต้นลงคดีนะใครก็แล้วแต่นะผมอยากให้มันติดคุกนะแล้วก็อยากให้คนพวกนี้นะครับถูกไล่ออกจากราชการให้มันเป็นเยี่ยงอย่างไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นอัยการแล้วมันใหญ่จะทำอะไรก็ได้จะใช้อำนาจตามความเพอใจก็ได้อะไรไม่ใช่ผมไม่อยากงั้นตำรวจก็เหมือนกันนะก็อยากให้มันโดนไล่ออกจากราชการเฉพาะคนที่มันชั่วนะแต่ตำรวจส่วนใหญ่200,000คนเนี่ยเป็นคนดีครับนะแต่มันก็ต้องมีคนชั่วบ้างนะครับแล้ววันนี้ผมดูคำให้สัมภาษณ์ของนายกสภาทนายความอาจารย์ถวันดร.ถวันบอกว่านะครับทนายความนั้นต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตนะต้องมีจรรยาบรรณต้องตรงไปตรงมานะครับท่านบอกว่ามีทนายของผู้ต้องหาในคดีในบอสเนี่ยครับสภาทนายความจะเรียกมาสอบถามถ้ายังไม่มาก็จะส่งไปที่ประธานคณะกรรมการบรรยัติทนายความเพื่อเรียกมาสอบเพื่อดำเนินคดีด้านจริยธรรมว่ามีส่วนในการบิดคดีไหมมีส่วนในการซิกแซกคดีไหมเนี่ยท่านอาจารย์สวรรค์บอกนะถ้าทนายซิกแซกคดีโดยไม่คำนึงถึงผิดถูกครับก็ถือว่าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพทนายเพราะทนายในประเทศไทยมี70,000กว่าคนส่วนใหญ่เป็นคนดีมันก็อาจจะมีคนชั่วพวกสีเทาๆพวกวิ่งเต้นล้มคดีพวกปลอมเอกสารใช้ในคดียาเสพติดบ้างตามที่เป็นข่าวคนพวกนี้มันอยากรวยนะพี่ถวันนายกสภาทนายความบอกว่าทนายก็ทำงานเนี่ยก็นะก็ต้องการเงินแต่ก็ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมนะไม่บิดคดีพี่ถวันพูดดีมากครับนะนายกสภาทนายความ2สมัยเนี่ยท่านเป็นคนดีมากครับรุ่นพี่ผมที่รามคำแหงเนี่ยนะแต่ว่าในวงการทนายเนี่ยนะมันก็เหมือนกับวงการวิชาชีพอื่นๆมีทั้งคนดีคนชั่วคนไหนทำผิดก็ต้องถูกสอบนะจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับตอนนี้ก็เรียนให้ท่านทราบนะครับว่าสภาทนายเขาก็ไม่นิ่งเฉยนะทนายความคดีในบอสนะนะชื่อนายอะไรก็ไม่รู้ธนิตหรืออะไรผมจำไม่ได้แล้วเห็นอาจารย์ถวันก็โพสต์นะอยู่ในเพจสภาทนายความเปิดเผยมีชื่อนายธนิตหรือนายอะไรผมจำไม่ได้ทนายในบอสก็โดนเรียกไปสอบครับแต่ถ้าไม่มาก็ไปที่กรรมการบรรยัติทนายความเพราะฉะนั้นคดีนี้มีทั้งทนายตำรวจนะอัยการรวมหัวกันนะช่วยเหลือคดีในบอสซึ่งทั้งทนายตำรวจและอัยการเหล่านี้ตามที่เป็นข่าวเนี่ยถูกผิดยังไงไม่รู้ก็แล้วแต่การสอบสวนแล้วแต่ศาลตัดสินผมก็ไม่ใช่ผู้พิพากษาแต่ก็อยากจะให้ทั้งทนายทั้งตำรวจทั้งอัยการถ้าเกิดมันทุจริตนะมีการวิ่งเต้นล้มคดีทำพยานหลักฐานเท็จนะอะไรต่างๆเหล่านี้นะผมก็อยากให้นะทุกคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่ทุจริตทั้งหลายเนี่ยติดคุกกี่ตารางนะถ้าเป็นทนายเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าพวกสายโจรนะพวกสายวิ่งเต้นสายปลอมเอกสารทำพยานหลักฐานเท็จในพวกนี้คือสายโจรนะพี่น้องประชาชนที่เคารพเวลาท่านจะจ้างทนายความในแต่ละจังหวัดท่านดูประวัตินะครับ
เข้าไปใน Google นี่เคยไม่ถูกศาลออกหมายจับไหมโดนพักใบอนุญาตไหมไม่ได้ไปศาลทิ้งลูกความไหมไปดูก่อนนะครับตรวจสอบดูนะครับทนายความทั่วประเทศมี70,000 กว่าคนนะแต่ละคนที่ท่านเช็คประวัติดูก่อนนะนะแล้วก็เวลาจ้างความเลยท่านไม่ต้องไปจ้างไอ้พวกออกทีวีอะไรต่างพวกนั้นนะไม่รู้ว่าเคยว่าความมั่งหรือเปล่าไปนะหรือรับจ้างออกทีวีอย่างเดียวไม่รู้อย่าไปยุ่งมันจ้างทนายความที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศแต่เอาที่มันมีความซื่อสัตย์สุจริตนะมีประสบการณ์ในการทํางานไม่เคยวิ่งเต้นตํารวจวิ่งเต้นอัยการไม่เคยใช้เอกสารปลอมนะครับนะถ้าคนไหนไม่ดีเนี่ยประวัติไม่ดีโดนพักใบอนุญาตนะโดนศาลออกหมายจับเนี่ยพวกนี้เราอย่าไปจ้างเพราะอะไรถ้ามันโดนพักใบอนุญาตเพราะมันทิ้งคดีแต่วันหน้าเนี่ยไม่รู้มันจะไปศาลหรือเปล่าเลย จ้างเสร็จแล้วมันไม่ไปศาลแล้วทําไงล่ะฮะแล้วไปจ้างทนายความพวกที่มีหมายจับพอถึงเวลาแล้วกําลังว่าความออกจากห้องน้ําเดินออกมาหน้าศาลโดนตํารวจจับไปวันรุ่งขึ้นท่านต้องไปหาทนายใหม่นะหาไม่ทันนะนะแล้วยิ่งทนายความที่มีหมายจับหลายๆคดีท่านก็ต้องระวังเลยอย่าไปเที่ยวไปยุ่งกับมันนะครับนี่ก็เป็นคดีเรื่องนายบอสที่มีความคืบหน้าในวันนี้ผมก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะเรื่องต่อไปก็คดีที่เกี่ยวกับป้ายรถเมล์หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ล้มทับเนื่องจากเป็นสนิมสร้างมา10 กว่าปีแล้วคนเจ็บไป7 รายผมฟังข่าวนี้ผมบอกคําเดียวว่าโคตรทุเรศเลยงบประมาณกรุงเทพมหานครแม่งเยอะแยะเลยนะปล่อยให้นะครับป้ายรถเมล์เนี่ยนะกลางเมืองเลยครับเป็นสนิมแล้วล้มทับคนบาดเจ็บไป7 รายประมาทนะครับผิดทั้งแพ่งทั้งอาญานะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่เขตต้องรับผิดชอบมันเป็นความช่วยแบบทุเรศมากอ่ะออกมาพูดบอกเป็นสนิมไม่ได้ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนหาเลยนะนะไปโทษป้ายรถเมล์ว่าเสือกเป็นสนิมเอง10 ปีแล้วแสดงความรับผิดชอบบ้างกรุงเทพมหานครนะครับช่วยกันแชร์ไปถึงเพจกรุงเทพมหานครหน่อยแสดงความรับผิดชอบบังคับยกมือไหว้ขอโทษประชาชนบ้างนี่ประชาชนเกือบเป็นเกือบตาย7 คนเนี่ยนะหนึ่งในผู้บาดเจ็บเป็นผู้ชายศีรษะด้านหลังแตกคนอื่นๆได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเหตุเกิดวันนี้ตอน13 นาฬิกาและคนที่ไปยืนป้ายรถเมล์คือใครครับคนที่มีรายได้น้อยคนจนเศรษฐีจะไปยืนอยู่ไหมป้ายรถเมล์ไม่มีหรอกมีแต่คนจนแล้วดูสภาพชีวิตในคนไทยเนี่ยยืนรอป้ายรถเมล์ป้ายรถเมล์เป็นสนิมล้มทับบาดเจ็บกทมยังไม่เห็นออกมาขอโทษเลยเพียงแต่บอกมันเป็นสนิมมันต้องยกมือไหว้ขอโทษมันต้องมีการสอบวินัยนะตัดเงินงเงินเดือนอะไรทำไมไม่ต้องรับผิดชอบเลยไงผมยังงงอ่ะมันมีวงรอบเข้ามาในการตรวจสอบนะป้ายรถเมล์เนี่ยไม่ได้ตรวจสอบเลยเอาเวลาไปทำอะไรกันครับเจ้าที่กรุงเทพมหานครฝากถามหน่อยในฐานะคนเสียภาษีผมก็มีภูมิเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครฝากถามหน่อยนะผิดทั้งแพ่งทั้งอาญานะครับเป็นเรื่องที่น่าละอายแล้วก็ประจานในเนี่ยกลางเมืองเลยเนี่ยนะเซ็นทรัลเวิลด์ถนนลาดตำลีโคตรอายนี่ขนาดกลางเมืองนะแล้วนี่ถ้าเกิดเป็นต่างจังหวัดนะแถวศรีสะเกษแถวนาราธิวาสแถวไอ้พวกชายขอบทำไงอ่ะมันเป็นเรื่องที่บอกคำเดียวว่าโคตรทุเรศเลยอีกเรื่องกับตำรวจอาสาหน้ามืดถามซื้อบริการทางเพศผู้ปกครองมาส่งลูกที่โรงเรียนไอ้นี่ก็บัตรซบเลยผมไม่เคยเห็นใครมันจะเลวระยำอะไรขนาดนี้เป็นตำรวจอาสาหน้ามืดเจอผู้หญิงมาเข้ามาส่งลูกรับลูกที่โรงเรียนไปขอซื้อบริการทางเพศมันก็มีความผิดกับการดูหมิ่นซึ่งหน้านะครับแล้วก็เป็นการคุกคามด้วยดูหมิ่นซึ่งหน้าคุกคามแต่มันกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทโทษจำคุกไม่เกิน1 เดือนมีโทษปรับมันแย่นะคนเราเนี่ยมันทำไมมันหื่นกันขนาดเนี้ยเจอผู้หญิงมายืนก็ถามเนี่ยมานอนกับพี่ไหมอะไรต่ออะไรเงี้ยมันเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้าเขาไม่ใช่โสภณีเนี่ยคนพวกนี้มันแบบมันวิตฐานนะแล้วมาเป็นอาสาตำรวจเนี่ยก็ฝากพี่น้องตำรวจจะหาอาสาสมัครเนี่ยหาคนดีๆหน่อยไม่ใช่พวกหื่นโจรพวกค้ายาพี่น้องตำรวจฟังอยู่นะฟังอาจารย์เดชาพูดพี่เดชาพูดผมเป็นคนที่รักตำรวจมากนะครับรักตำรวจมากแล้วก็เชียร์ตำรวจดีๆทั่วประเทศนะไม่ชอบให้ประชาชนไปข่มเหงรังแกตำรวจไปกลั่นแกล้งนะเช่นไอ้พวกปวนดานอะไรพวกเนี้ยวันๆไม่มีหาแล้ววันๆก็ถือมือถือขึ้นไปแล้วก็เป็นมนุษย์กล้องเข้าด่านปุ๊บก็บันทึกจ้องหน้าเขาแล้วก็ถามว่ามึงมีใบอนุญาตไหมนะ
นะตำรวจเขาถ้าพูดได้นะเขาจะอยากจะถามว่ามึงเป็นพ่อกูไงมาถามว่ามีใบญาติไหมมันจะไปถ่ายเขาทำไมเขาก็ทำปกติไปถ้าคุณสงสัยว่าด่านไหนไม่มีใบญาติผิดกฎหมายคุณก็เก็บข้อมูลอะไรไปเสร็จแล้วก็คุณก็ไปดำเนินคดีไปแล้วมีกี่คดีนำด่านทงด่านเถื่อนไม่ค่อยมีหรอกนะไอ้พวกนักรบป่วนด่านทั้งหลายเนี่ยพวกนี้ก็เหมือนกันกับพวกเรือเอือมละอาไอ้คนไหนเขาทำผิดตบท้องตบทรัพย์ก็ว่าไปไม่ใช่ไปโอ้โหก่อกวนก็ทั่วไล่พวกแม่ทัพก็คดีหมิ่นประมาทดูหมิ่นตำรวจไม่รู้กี่คดีศาลจำคุกไม่รอเนี่ยช่วงหลังนี่ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดแล้วเพราะโดนไปหลายคดีนะครับนะฝากไว้นะครับมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจนะครับนะบิ๊กแป๊ะนะผบ.ตร.บอกพลตำรวจเอกวีระชัยยังเป็นตำรวจอยู่นะครับแต่ไม่ได้เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วโดนกล่าวหาว่าดักฟังโทรศัพท์ลูกพี่นะจริงเท็จยังไงผมก็ไม่ใช่ศาลนะก็ว่ากันไปพี่แป๊ะเขาก็ดำเนินคดีไปหาว่าไปดักฟังไปอัดโทรศัพท์อะไรเขาจริงเท็จผมไม่ทราบนะผมก็ไม่รู้ถามพี่แป๊ะกับพี่วีระชัย นะพี่แป๊ะเดี๋ยวแกก็ไปแล้ว30กันยาพี่แป๊ะก็ไปแล้วก็มีข่าวว่าจะไปลงเลือกตั้งผู้ว่ากทมทําไปทํามาตอนหลังๆเนี่ยมีคนถามให้พี่แป๊ะบอกแค่แซวเล่นนะยังไม่มีใครมายังไม่มีพรรคการเมืองไหนมาพากทาบทามก็ยังไม่รู้ว่าพี่แป๊ะจะลงผู้ว่ากทมหรือไม่นะถ้าลงก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับทางการเมืองนะเพราะว่าพี่แป๊ะก็เป็นคนเก่งแต่จะสามารถเป็นผู้ว่ากทมได้หรือไม่ก็แล้วแต่พี่น้องชาวกรุงเทพนะครับนะก็ว่ากันไปนะครับมีอะไรที่น่าสนใจผมก็เอามาเล่าสู่กันฟังเบี้ยสูงอายุนะ600ถึง 1,000 คนพิการ800นะรัฐบาลแถลงแล้วไม่ได้ถังแตกนะครับนะเพียงแต่ติดขัดเรื่องเงินเท่านั้นแหละนะครับคาดว่า22กันยานี้จะได้ตังค์นะเขาว่ากันนะกรมบัญชีกลางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำลังเร่งแก้ปัญหาอยู่ตอนนี้ก็ตังค์ไม่มีตังค์ไม่มีแต่อย่าเรียกว่าถังแตกมันฟังแล้วมันตรงไป พอบอกว่ารัฐบาลถังแตกแล้วฟังแล้วมันตรงไปทำใจยากเรียกว่าติดขัดเรื่องเงินนิดหน่อยแล้วกันเอางี้แล้วกันติดขัดนิดหน่อยน้ำท่วมก็เรียกว่าอะไรน้ำรอระบายอย่าเรียกน้ำท่วมฟังแล้วมันตรงไปตรงมาไปนะเสียค่าโง่ก็เรียกว่าเสียค่าซื้อความฉลาดบุกลุกป่าก็อย่าไปเรียกว่าบุกลุกป่าเรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการเมืองไทยนี่แม่งมีอะไรแปลกๆเยอะประเทศกูมีนะครับรู้เท่าไม่ถึงการนะครับเนี่ยนะครับยืมนาฬิกาเพื่อนมาใส่ก็อ้างว่าอะไรยืมใช้คงรูปนะครับนะฮะยืมนาฬิกาเพื่อน24เรือนก็ยืมใช้คงรูปไอ้นะครับไม่จำเป็นต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินนะคือมันมีทางออกเสมอถ้าพวกเดียวกันคือถ้าพวกเดียวกันเนี่ยทางออกมันมีเสมอนะธรรมดาแต่ทางออกสำหรับใครกูไม่ได้เอ่ยชื่อมึงไม่ต้องฟ้องกู เออพี่น้องครับจานเดชาก็ให้ความรู้สนุกสนานนะเป็นบันเทิงนะครับน่ามีอะไรครับอ๋ออีกเรื่องครับบิ๊กแดงผุดไอเดียสร้างกองกำลังทหารไซเบอร์รับมือสงครามโซเชียลโอ้โหฟังแล้วแม่งโคตรน่ากลัวเลยนะฟังบิ๊กแดงพูดแล้วเนี่ยนะครับเราต้องสร้างกองกำลังทหารไฟเบอร์รับมือสงครามโซเชียลโอ้โหฟังแล้วแม่งน่ากลัวชิบหายเลยนะพี่แดงแกพูดนี่มันจะเกิดสงครามโซเชียลนะครับโอ้โหสร้างกองกำลังทหารไซเบอร์พวก IO หรือเปล่าครับผมว่ากองกำลังไซเบอร์ทหารนี่จะไปลบกับใครทางโซเชียลครับฮะพี่แดงนะครับนะหรือจะไปลบกับพวกด่าทหารพวกด่ารัฐบาลด่าเผด็จการพวกนี้คือศัตรูของท่านหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะผมก็ไม่รู้ผมฟังแล้วตกใจนะกองกำลังทหารไซเบอร์เตรียมรับสงครามโซเชียลโอ้โหฟังนะทหารนี่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเมืองนะครับแล้วนี่ตั้งกองกำลังขึ้นมาเนี่ยก็พวก IO เนี่ยคอยพิมพ์สู้กันเนี่ยนะสู้กับพวกที่ด่าทหารด่าพวกซื้อเรือดำน้ำรถถังรถหุ้มเกาะนะพวกขอตัดงบประมาณทหารหรือเปล่าหรือพวกไหนเนี่ยจะลบกับใครนะครับกองกำลังทหารไซเบอร์เนี่ย
ลบกับพวกประชาชนที่เห็นต่างหรือเปล่าหรือลบกับใครหรือข้าศึกยังไงหรือพวกอะไรมัลแวร์พวกไอ้ไวรัสเรียกค่าไถ่เหมือนโรงพยาบาลสระบุรีหรือมันอะไรนะไอ้มัลแวร์เนี่ยก็ฉายาก็คือไวรัสเรียกค่าไถ่นะจะเข้าไปเจาะระบบอะไรเสร็จแล้วก็เรียกเอาข้อมูลไปหมดถ้าอยากจะได้คืนก็จ่ายตังมาซึ่งที่ผ่านมาก็มีคนยอมจ่ายตังไปก็หลายแสนบาทอยู่นะครับก็ไม่เข้าใจนะครับกองทหารไฟไซบงไซเบอร์อะไรเนี่ยจะไปสู้รบอะไรสงครามโซเชียลเนี่ยจะรบกับประชาชนหรือไงเนี่ยอย่าลืมนะภาษีประชาชนนะครับจะไปตั้งกองกำลังทหารไซเบอร์ภาษีประชาชนนะถ้าเกิดเอาภาษีประชาชนไปตั้งพวก IO แล้วก็มาด่าประชาชนเห็นต่างนะผมว่ามันไม่น่าจะใช่นะเพราะภาษีประชาชนนะนะผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะไปลบอะไรกับใครมันไม่รู้เหมือนกันนะมันจะไปลบกับใครเนี่ยนะเราก็ไม่รู้นะก็ดูต่อไปนะจะลบกับใครเนี่ยไซเบอร์เนี่ยจะมาลบกับผมหรือเปล่าว่ากันไปนะเบี้ยชราเงินคนพิการได้แน่นะครับนะครับก็ดูกันต่อไปจะได้ไหมนะเห็นในข่าวจะขึ้นประสงค์ภาษีแวดจาก 7% เป็น 9% ก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะผมไม่กล้ายืนยันพอยืนยันเสร็จไปไงส่งตำรวจส่งลูกน้องไปแจ้งความจับเดชาแล้วข้อหานำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็แจ้งความหมิ่นประมาทดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะโอ้คือผมว่าข้าราชการไทยเดี๋ยวนี้มันมีแต่พวกเนี้ยพอใครแม่งวิพากษ์วิจารณ์หน่อยแจ้งจับนะเพราะไอ้พวกนี้แม่งรู้มากปิดปากแม่งซะก่อนนะคดีหมิ่นประมาทซะก่อนนะดูหมิ่นเจ้าพนักงานบ้างผมว่าใจกว้างๆหน่อยนะนะเป็นข้าราชการนะเป็นคนรับใช้ประชาชนเราต้องโดนวิพากษ์วิจารณ์ได้ถ้าวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้นะพูดหยาบๆนะพวกเองก็ลาออกไปเถอะนะครับเนี่ยมีข่าวว่าจะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มแวดจาก7เป็น9ไม่รู้จริงหรือเปล่าอย่าขึ้นเลยแค่นี้ก็จะตายกันหมดไม่มีจะกินแล้วบางคนก็บอกไม่มีจะแดกนะครับมันแย่ไปหมดแล้วลำบากอ่ะผมไปที่ไหนมีแต่คนลำบากมีแต่บนโอ้โหมันแย่นะครับนะแต่ข้าราชการเยอะๆเนี่ยโลออกผมเห็นด้วยนะมันเยอะเหลือเกินนะข้าราชการไทยเนี่ยนะเจ้าพนักงานมันครับก็ดีเจ้าหน้าที่เขตอำเภอขนส่งอะไรพวกนี้มันไม่ต้องจ้างหรอกจ้างเอกชนก็ไปเลยนะครับเป็นจ๊อบๆอะไรไปไม่มีแล้วครับเรือนจงเรือนจำเนี่ยจ้างเอกชนก็ทำขังคุกเอกชนทำหมดนะครับไม่ต้องมีแล้วข้าราชการอะไรต่างอ่ะนะมันควรจะยกเลิกได้แล้วคุกเคิร์กเนี่ยจ้างเอกชนก็มีคอนโดก็ทำเป็นเรือนจำได้เลยแล้วคอนโดเดี๋ยวนี้ก็ขายไม่ออกก็ทำเป็นเรือนจำซะจบนะครับแล้วก็มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอะไรก็ว่าไปนะข้าราชการมันเยอะประเทศเราเนี่ยโอ้โหจ้างกันเยอะเหลือเกินนี่ตอนในโควิด19จ้างหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ไป 45,000 คนเนี่ยเอาตังค์ที่ไหนจ่ายมีหรือเปล่าอย่าลืมมันต้องจ่ายทุกเดือนนะค่าจ้างเนี่ยเงินเดือนเนี่ยทุกเดือนจะเอาที่ไหนจ่ายจ้างเขาไปเยอะแยะไปหมดเลยคดีความต่างๆนี่ก็มีทั้งอัยการผู้พิพากษาเงินเดือนแสนกว่าหมดเนี่ยนะคดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่ต้องใช้อัยการหรอกมันน่าจะแก้กฎหมายตำรวจพาไปส่งศาลได้เลยจบนะมีมาตรการนะครับแล้วก็คดีไม่หนักไม่หนาแล้วก็ใส่กำไรข้อเท้าไม่ต้องไปติดคุกนะครับคุกไม่มีที่จะนอนแล้วนะในเรือนจำนะครับยังไม่รวมโควิดอะไรต่างๆเนี่ยก็ฝากพี่น้องนะครับนะคดีน้องเจนนี่ถึงไหนแล้วก็ทางน้องเจนนี่ก็รอหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องนะจากน้องก้าวนะครับเท่าที่ผมทราบจากที่ปรึกษากฎหมายของน้องเจนนี่นะครับเพราะนักคดีน้องเจนนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับก็รออยู่นะครับเท่าที่เมื่อ2-3วันนี้ผมก็คุยกับที่ปรึกษากฎหมายเขานะท่านทนายสุภัทนะครับนะเป็นที่ปรึกษานะท่านประธานทนายความจังหวัดนครศรีธรรมราชนะผมถามท่านบอกว่าเดี๋ยวก็รอหมายศาลจากน้องก้าวศาลทรัพย์สินทางปัญญานะครับอันนี้ก็สำหรับคนที่ตามเจนนี่นะผมก็ติดตามเจนนี่เหมือนเดิมนะครับก็ฝากให้เจนนี่สบายๆนะครับอาจารย์ด่ามันเยอะๆด่าใครล่ะครับด่ามันเยอะเดี๋ยวมันก็ฟ้องครูสิ ด่าไม่ต้องเอ่ยชื่อมันนะเพราะสมัยนี้ก็พอด่าปุ๊บก็แจ้งจับมันก็เอากฎหมายหมิ่นประมาทมาปิดปากประชาชนนะฮะการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลวิจารณ์ได้ครับเป็นบุคคลสาธารณะเป็นเจ้าที่ของรัฐไม่มีความผิดอะไรแล้วครับนะครับแต่ระวังโดนอุ้มกันแล้วกันนะครับนะครับก็คงจะแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้นะ
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ ประกายงดงามคู่กัน